เอคอร์ดแคทเกมมิ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ซ่าคิวเดี๋ยวนี้เข้มเหรอมาท้าทายพี่อ่ะฮะคิวเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่เห็นหัวพี่แล้วเดี๋ยวคิวมาท้าพี่แข่งโอเวอร์วอตช์อ่ะคิวฮะคิวคิวคิดดีแล้วเหรอทีมอะไรนะดาวลูกไก่อ่ะดาวลูกไก่อ่ะไม่รู้จักว่ะรู้จักแต่ดาวมหาลัยว่ะคิวโทษทีว่ะคิวยังไม่เห็นไลน์อัพทีมพี่สินะคงไม่ต้องให้พี่บอกนะว่าแต่ละคนได้เก่งแค่ไหนถ้าอยากเจอกับทีมพี่จริงๆนะเว้ยวันเสาร์ที่3มิถุนายนเวลาทุ่มครึ่งเจอกันที่ช่องออนไลน์สเตชันได้ข่าวว่าเข้มมากอะทีมคิวอะทีมคิวได้ข่าวว่าแบบว่าเอาทีมชาติมาอะมีโปรเพลเยอร์เต็มไปหมดอะทีมชาติอะคิวทำอะไรเกรงใจพี่ด้วยนะคงไม่ต้องให้พี่อธิบายนะว่าทีมพี่แต่ละคนเนี่ยมันเก่งแค่ไหนคนแรกมามิโนรุเฟิร์สอีสปอร์ตต้องบอกไว้เลยว่ายิงเกมไหนคมทุกเกมครับคนเนี่ยนะมิโนรุฝากไปถึงเลยซุสทีมนั้นน่ะได้ข่าวว่าหยุดเฟิร์สอีสปอร์ตเหมือนกันคงจะรู้ฝีมือของมิโนรุดีนะกูได้ข่าวว่ามึงเล่นเป็นตัวเดียวเลยมิโนรุเนี่ยกูเห็นมึงเล่นแค่โซนเดอร์76เป็นตัวเดียวมึงไปท้าทายเขาไอ้บ้าคนต่อไปนักลาดเกมเมอร์คงไม่ต้องสารทยายนะคนนี้สตรีมเมอร์ยอดโดเนทอันดับ1ของประเทศทำอะไรเกรงใจยอดโดเนทวันละหมื่นด้วยนะครับทีมนั้นครับทำอะไรเกรงใจด้วยนะครับผมคนที่3ครับผมพี่บอยซิกความหล่อนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะทำอะไรเกรงใจประสบการณ์ดีว่า5ชั่วโมงของพี่เขาด้วยนะครับผมนะคนต่อไปน้องเล็กสุดสกาโมโตะน้องคนนี้เนี่ยท่าทางจะพึ่งได้คนเดียวในทีมนะคนสุดท้ายอีกไหนไม่รู้เอาเด็กติดเกมแถวไหนมาลงนะเอาให้มันครบ6คนเท่านั้นแหละเพราะโนสกอร์มีแค่5คนไม่รู้เอาใครมาลงอีกคนนึงนะแล้วทีมคิวอ่ะพี่ได้ข่าวมาว่าเอาแต่ตัวเก่งๆอ่ะระดับประเทศอ่ะโปรเพลเยอร์อ่ะทีมนั้นนะครับผมอยากจะรู้จริงๆเลยคุณเป็นถึงระดับประเทศอ่ะถ้าผมอยากให้คุณเล่นซัพพอร์ตอ่ะมันจะได้ไหมผมเชื่อว่าพวกคุณน่ะเก่งเว้ยเล่น DPO DPS อ่ะพวกคุณเก่งมากแน่จริงพวกคุณเล่นซัพพอร์ตแล้วมาชนะพวกผมให้ได้พวกผมบอกเลยนะแรงพวกผมไม่เกิน 2,000 สักคนพวกคุณแรง 4,000 5,000 น่ะคุณต้องชนะพวกผมได้เด้เจอกันครับวันเสาร์ที่3มิถุนายนทุ่มครึ่งครับที่ช่องออนไลน์สเตชันบอกเลยว่าศึกนี้เดือดแน่นอนครับทุกๆคนอย่าลืมมาเชียร์พี่เจด้วยนะครับ